จังหวะนี้ทิ่มต่อโอ้โหหลุดเลยครับแบบนี้ข้างในพยายามจะเข้าอยู่เหมือนกันยอดตังสัตว์ลูกนี้โอ้โหเบาครับโอ้ได้โต้กลับมาของหนองบัวพิชยานะครับบอลมาถึงยอดนี่ได้เลี้ยงตัดเข้าในด้วยครับตรงกลางโอ้โหแต่ก็ยังยิงเสาซันเมโลจ่ายต่อมาเข้าเขตโทษต้องยิงแล้วครับลูกนี้โอ้โหเลือกยัดเสาแรกครับแต่ว่าไม่ผ่านตำแหน่งเตะมุมของเชียงรายได้โขกแล้วปัดไปได้ครับจังหวะซุปเปอร์เซฟของพีรพงษ์เรียนนินนะครับเดียวเชียงรายดูครับลูกเปิดของศิวกรครับแล้วคนโขกนี่เป็นฟิลิปเป้นะครับโอ้โหโชคดีนี่ต้องบอกว่าอย่าไปยุ่งกับแกก็กำลังทับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์หยอดมาลูกอิดอ้าวบอลเข้าทางบิลแล้วแปะโอ้โหยิงเบาเกินไปครับบิลโรซิมาครับก็คงไม่คิดว่าคู่เซ็นเตอร์ของเมืองทองจะหลุดมาคู่เลยครับโอ้บอลจากพิธีวัฒน์ครับพลาดทั้งชาติชายทั้งสุพรเลยครับแม่เฟลิเป้อ้าวอย่างได้ครับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์แต่งเข้าซ้ายลองยิงลูกอิดไปตรงตรงแม่มีกระชอกแต่ว่าไม่ไปไหนวะตูครับศิวกรเปิดมาลูกนี้หักข้อแล้วซ้ายเด้งๆยิงติดเซฟซับโอ้โห2เซฟของพีรพงษ์ครับเหลือเชื่อจริงครับนี่ครับเพื่อนนําเข้ามาแล้วก็แท็กเกิลดีใจเลยครับโอ้โหสะใจกับเซฟจังหวะนี้ครับดูครับจังหวะยิงบิลเซฟก่อนครับแล้วก็โชติพัฒน์ยิงจ่อๆโอ้โหเล็กกว่าแล้วก็ไม่กลัวครับตามตันเอ้าบวยคิวนึงแล้วยัดเข้าไปก็ยังตรงตัวพีรพงษ์ครับครับจังหวะปั๊มบอลกันว่าเหมือนเป็นการยิงไปเลยนะครับเปิดอัลสวินโค้งออกนอกกรอบแล้วยัดเข้ามาได้ปุ๊บพันศาแต่ว่ามันก็ตรงตัวพีรพงษ์แล้วบอลมันก็ไม่แรงด้วยครับบอลเสาแรกที่เปิดมานี่ถือว่าได้มงด้วยนะครับกดดันอย่างดีเลยครับโอ้โหสิงห์ของพันศาจะหายไปทิ้งบอลมาเอ้าเกี่ยวได้ครับแล้วไหลองโชโอ้โหปลายมือของพีรพงษ์นินเซฟไปได้ครับโอ้ต้องชมเลยครับพีรพงษ์เรือนนินโอ้เปิดมาตรงนี้เนี่ยเอาบอลดูตรงนี้เนี่ยกลายมันดีมากนะครับโอ้ลงสวยมากโอ้สกัดจังหวะสุดท้ายของบุตรทวีก็ต้องบอกว่าทำได้ดีเลยครับทำลายจังหวะก่อนที่บอลจะถึงองชูเนี่ยครับไม่ถึงก่อนเนี่ยองชูอาจจะได้ยิงง่ายๆก่อนนี้นะครับพอมาตรงนี้เนี่ยมุมมันก็ปิดแล้วก็ทางพีรพงษ์เองก็ออกมาบล็อกไว้ที่กฤษดาเปิดลูกนี้โอ้ยยังยืนตำแหน่งดีครับพีรพงษ์เรือนนินราชให้คาราบูเอขวาลูกนี้ลองยิงไกลไปตรงตัวพีรพงษ์ครับให้กับเอลิโดอ้าวพลาดแล้วครับโพชาแล้วเอเลียนโดซ้ายลูกนี้โอ้โหยังออกมาเร็วครับพีรพงษ์โอ้ดูอีกครั้งจังหวะดีดมาโพชาเนี่ยเหมือนจะโคเวอร์ไว้ได้แล้วครับแต่กลายเป็นเสียให้กับเอลิแอนโดแต่ก็ยังต้องชมพีรพงษ์ด้วยครับยังมาการขึ้นมาที่ซากาอิครับเอ็นจีเจอกับสุพรเข้ากรอบเขตโทษแล้วซากาอิลองยิงลูกนี้ลองยิงที่เสาแรกเลยครับแต่ก็ไม่ผ่านพีรพงษ์เรือนนินไม่ได้เสียบ่อยๆนะครับเกมนี้สมุทรปราการแต่ว่าโอกาสนี้ก็ได้โอกาสยิงเข้ามาเข้ากรอบนะครับเล็งที่เสาแรกคือเอียงตัวเนี่ยเหมือนจะลองยิงเสาไกลครับแต่ว่าซากาอิโยกเข้ามาตรงกลางแล้วตักมาลูกนี้บอลมันแรงเกินไปครับแล้วลอยโด่งไม่มีใครเล่นได้เอาบอลเร็วๆนะครับเอเลียนโดแทงต่อให้กับซากาอีลูกนี้โอ้โหแรงไปเยอะเลยครับทุ่มไปอ่ะยังได้อยู่ครับอับดุลฮาฟิสเปิดหักมาลูกนี้เอ้าจริงติดเซฟพีรพงษ์ครับจังหวะชาร์จของอามาดูออตาล่านะครับดูครั้งครับโอกาสของนครราชสีมาครับเกือบได้ประตูตีเสมอครับอับดุลลามฟิสเปิดเข้าไปตรงกลางครับไปติดมือนิดเดียวครับของพีรพงษ์ครับจังหวะที่ชาร์จตามน้ำของอามาดูออตาล่าเนี่ยครับไม่ได้ประตูคืนมาคาริคารีกลับมาที่อับดุลฮาฟิสครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีบอลตกมาที่ซาเนกไหลให้คาริคารีกดที่ซ้ายยิงไปโอ้โหมีกระชอกนิดนึงครับโอ้โหบอลลูกเส้นด้านซ้ายครับอับดุลฮาฟิสบูราเฮงครับเปิดเข้ามาลูกนี้เลยไปครับพยายามเคลียร์ออกมาลูกนี้ของโรซ่าไม่ดีครับแล้วไหลมาแล้วกดที่เท้าซ้ายครับฟาเม่คาริคารีครับนี่ครับไหลมาซาเนกจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงบอลลอดขาไปนะครับแต่ว่านี่ครับรับจังหวะแรกนี่ก็ช็อกครับพีรพงษ์เทิร์นมาแต่อ้าวบอลไปเกือบอ้าวมาเข้าทางฝั่งชลบุรีอ่ะแล้วครับจิ้มมาอยู่บยองซูเข้าซ้ายแล้วได้กลับตัวยิงแต่ว่าเบาเกินไปครับไปตรงตัวพีรพงษ์เรือนนินนะครับโอกาสแรกของเจ้าถิ่นครับลูกยิงของยูบยองซูจากความผิดพลาดของเมืองทองเองครับไปเสียบอลแต่ว่าซ้ายตรงนี้ของยูบยองซูบอลไม่แรงเลยครับซูเปิดกลับไปทางซ้ายแล้วได้อัดลูกนี้ไปตรงตัวเหมือนกันครับจังหวะที่ในช่วงนี้นะครับแต่บอลเริ่มหาเขาแล้วทิ้งบอลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะชิงจังหวะเล่น
มงไม่โดนครับเข้ามือของธีรพงษ์เรือนนินวงศกรเจอรุมแย่งตรงกลางเร็วนะครับแล้วเข้าทางเดียวก็เดียวก็จี้สัตว์ลูกนี้โอ้โหยังติดแสงของธีรพงษ์เรือนนินครับไอ้สกัดขึ้นมาเดินบีบหนักกว่าในช่วงครึ่งแรกครับบรชิตได้มาอีกแล้วบรชิตยังจี้เข้าไปต่อผ่านลูกนี้ปลายมือแล้วสุดท้ายยังเก็บได้อ้าวจ่ายย้อนหลังแล้วเดียวก็ช่องเปิดซ้ายโลกนี่โอ้โหปลายมือครับเกือบไปแล้วเหมือนกันครับยังยืดแขนเอาด้วยครับเดียวก็ขวางสนามมาซ้ายของชาววัดใส่ลูกเดียวโอ้โหบอลตกพื้นจะปัดไม่ได้ครับโอ้โหอ่านจังหวะบอลดีมากนะครับพี่น้องสถานการณ์เกมก็พลิกไปพลิกมาเปิดเข้าไปลุ้นมาอาทิตย์ขึ้นบอลโอ้โหจังหวะนี้มาเกือบจะมุดแล้วครับจากพีระพงษ์ยังปัดมาสัสลักไขประโคนสปินขึ้นมาแล้วครับทางนฤบดินทร์เดี๋ยวก็ได้ให้หักแล้วลองเปิดเข้ามาเองบอลตกแล้วโอ้โหแทบลูกนี้ยังหลุดนะครับแล้วเตะสกัดทิ้งโอ้โหบอลเหมือนจะไม่มีอะไรสุดท้ายได้ยิงด้วยครับบุรีรัมย์โอ้ยังไวอะครับดูเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนทางได้ด้วยนะครับแต่พีรพงษ์เองโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับจังหวะมันใกล้ตัวเขาแล้วพัฒนากรให้พีระดนแทงเอาแล้วครับบอลของสุพนัทแล้วเลือกโอ้โหยิงตรงนี้เข้าทางโบลิตีซัดอีกทีโอ้หลุดไปเองครับโอ้โหเหมือนจะยิงจังหวะแล้วไม่ดีเลยด้วย